แม่กับลุทราคุยอะไรกันอยู่นะอย่างที่แม่บอกแม่น่ะทำสิ่งที่แม่ต้องทำเพื่อความสุขของลูกคนเดียวลูกจะไม่ฟังแม่เลยเหรอนี่เลิกพูดจาเหลวไหลแล้วอย่ามาสั่งสอนผมนะผมรู้ว่าผมต้องทำตัวยังไงแม่เข้าใจที่ผมพูดนะฟังนะนุธาพยายามเข้าใจหน่อยจนกว่าทรัพย์สินจะกลายเป็นของเราอีกครั้งหนึ่งน่ะแกควรจะต้องทำตัวให้ดีๆต่อหน้าชันกาเขาพอทีอย่ามาบอกว่าผมต้องทำอะไรผมเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องอะไรพวกนี้แล้วผมก็ไม่สนอีกด้วยแม่คิดว่าผมมาที่นี่เพื่อเงินหรือทรัพย์สมบัติอย่างนั้นเหรอคิดว่าผมอยากรวยจนตัวสั่นเหรอผมไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกรู้ไหมฟังไว้ด้วยนะผมไม่สนแล้วเก็บความคิดนี้เอาไว้เองเถอะไม่ต้องมาอธิบายให้ผมฟังผมไม่อยากฟังนั่นแปลว่าแผนการหลอกล่อเอาทรัพย์สินของวีนุแม่เป็นคนวางแผนขึ้นมาทั้งหมดจริงๆแล้วสามีแม่เนี่ยเขาว่าไงล่ะฮะเขาให้แม่มาบอกกับผมแล้วก็ไปบอกเขาให้ชัดๆอย่างหนึ่งเลยนะว่าผมจะทำสิ่งที่ผมอยากจะทำเพียงเท่านั้นเองเข้าใจไหมนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะตอนแรกนางสิทธิเอาทรัพย์สินของฉันกลับคืนไปหมดแล้วก็ว่ามาตอนนี้ลูกฉันคนที่เป็นแก้วตาดวงใจของฉันไม่ยอมฟังสิ่งที่ฉันบอกหนูเคยได้ยินสุภาษิตตอนที่หนูยังเด็กลูกทำร้ายแม่ได้แต่แม่ไม่เคยทำร้ายลูกคนที่เขียนภาษิตประโยคนี้ไม่รู้ว่าจะมีแม่แบบแม่อยู่จริงไม่อย่างนั้นเขาคงจะไม่เขียนภาษิตแบบนี้ขึ้นมาเข้าประเด็นเลยเธอต้องการจะพูดอะไรหนูจะบอกว่าแม่ไม่มีวันบรรลุเป้าหมายหรอกค่ะเพราะลูกแท้ๆของแม่ไม่ได้สนใจเงินทองของแม่และแม่ก็กำลังจะทำผิดหลังจากที่แย่งสมบัติของวีนุไปตอนนี้แม่จะทำอะไรกับเงินและทรัพย์สินคะแม่โชคไม่ดีเอาสิ้นเลยนะคะเลิกพูดจาเหลวไหลนะนางบ้าหนูไม่ได้พูดจาเหลวไหลหนูกำลังพูดความจริงช่วยบอกพ่อด้วยว่าวีนุกับหนูจะไปงานเลี้ยงด้วยกันค่ะแม่บายคู่รักคู่แค้นทุกวันเวลา18:50 น.